สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทำเมนูตำมะเขือยาวครับผมวันนี้ผมตำมะเขือยาวเขียวครับผมมีตำมะเขือหามาเครื่องปรุงส่วนผสมก็จะมีครับผมผมใช้วันนี้ก็จะมีครับพริกขี้หนูสวนแล้วก็จะมีหอมแดงกระเทียมเกลือหอมชูรสผงนัวครับปลาร้าเดี๋ยวผมจะพาไปหมกก่อนนะครับผมแล้วก็มะเขือยาวครับเดี๋ยวผมจะพาไปเผาครับผมแล้วก็ปอกเปลือกผักที่ใช้โรยตอนทำมะเขือยาวเสร็จก็จะมีครับผมชีต้นหอมชีฝรั่งแล้วก็สะระแหน่ครับผมนอกนั้นเรากินกับได้ครับผมลองไปเรียนเมนูกันครับผมครับหลังจากที่เราปอกมะเขือยาวเสร็จแล้วได้เวลาทิ่มตำมะเขือยาวกันครับผมแล้วก็ใส่พริกกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วไฟครับผมตามด้วยเกลือนิดนึงครับอย่าเพิ่งใส่เยอะครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาร้าและกะปิด้วยครับครับจากนั้นก็ใส่ปลาร้าที่เราย่างไฟครับผมใส่ปลาร้าตามด้วยกะปิครับผมผมแบ่งใส่ครึ่งครับหัวเข็มครับผมตามด้วยผงนัวเลยครับผมผงชูรสครับครับตำเครื่องเริ่มละเอียดแล้วก็ตำด้วยมะเขือยาวเลยครับมะเขือหามาเผาครับหั่นสักนิดนึงครับผมจะได้ทำง่ายครับนั่นก็ตำมะเขือยาวเท่ากับเครื่องเลยครับผมชิมดูครับอ
ผ่านครับผมเดี๋ยวเราตักใส่จานครับทำมะเขือยาวเราก็เสร็จเรียบร้อยครับผมครับโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแค่หอมเจียวครับผมแล้วก็ชีต้นหอมสักนิดนะครับเสร็จแล้วครับผมมาทานด้วยกันนะครับทานกับผักสดครับผมไข่ต้มครับกับมะเขือหำม้าก็กินกับไข่เยี่ยวม้าครับผมก็จะมีนี่ครับใบชะพลูคาวหรือว่าผักคาวตองชีต้นหอมใบแมงลักครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหอมปอมเปอร์ครับและผักสดกินกับผักสดกินได้ทั้งนั้นเลยครับผมแต่ชอบครับทานด้วยกันนะครับธัมโมสังโฆขอบคุณที่รับชมครับผมช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยครับทำมะเขือยาวผมลืมไปครับผมต้องกินกับเคบหมูที่ผมทอดไว้ครับผมอย่าลืมกินกับเคบหมูด้วยนะครับขอบคุณครับ